คุณผู้ชมครับรู้หรือไม่ครับว่าโลกของเราสามารถเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นหินได้แล้วมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วครับเป็นผลงานของสตาร์ทอัพจากไอซ์แลนด์เขาได้เอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไปฝังไว้ในดินและแปรสภาพมันให้กลายเป็นหินนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นวิธีในการจัดการก๊าซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพมากเลยครับ All Member สุกรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 Appคาฟิกส์สตาร์ทอัพสัญชาติไอซ์แลนด์เผยนวัตกรรมกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากโรงไฟฟ้าและโรงงานต่างๆด้วยการเปลี่ยนก๊าซให้กลายเป็นหินทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่กักเก็บเอาไว้รั่วไหลออกสู่ชั้นบรรยากาศของโลกนวัตกรรมที่บริษัทคิดค้นขึ้นมานี้ใช้กระบวนการในการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากโรงไฟฟ้าหรือแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงมาส่งผ่านท่อไปยังโรงกักเก็บของบริษัทจากนั้นโรงกักเก็บก็จะส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านท่อไปผสมกับน้ำที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่จะถูกสูบผ่านท่อลงไปปล่อยในชั้นหินใต้ดินซึ่งจะเป็นชั้นหินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเช่นหินบะซอหรือว่าหินภูเขาไฟโดยบริษัทระบุว่าชั้นหินเหล่านี้จะมีโลหะจำนวนมากที่จำเป็นสำหรับปฏิกิริยาการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นหินโดยมันจะค่อยๆปล่อยโลหะออกมาผสมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำทำให้มันแข็งตัวกลายเป็นหินได้ภายในระยะเวลา2ปีครับบริษัทเชื่อว่าด้วยวิธีการนี้จะช่วยขจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศได้อย่างปลอดภัยและถาวรโดยหินที่มีส่วนประกอบของก๊าซดังกล่าวไม่สามารถรั่วไหลออกจากพื้นดินได้และได้เริ่มกระบวนการนี้แล้วที่เมืองอัลฟัสบนชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์โดยระบุว่านับตั้งแต่ปี2012บริษัทสามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศได้มากกว่า 90,000 ตันส่วนโครงการที่ใหญ่ที่สุดที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ในตอนนี้คือการสร้างโดคาเทอร์มินอลในไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นสถานที่จัดเก็บและขนส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ข้ามพรมแดนในยุโรปเหนือโดยตั้งเป้าว่าจะปฏิบัติการได้ในปี2026ด้วยกำลังการกักเก็บมากกว่า3ล้านตันนวัตกรรมที่บริษัทพัฒนานี้อาจจะกลายเป็นวิธีช่วยโลกของเราได้มากขึ้นเพราะว่าเป็นวิธีการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนออกจากชั้นบรรยากาศซึ่งจะช่วยชะลอผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ